ข้อที่11เศษเหลือจากการหาร995ยกกำลัง16บวก996ยกกำลัง8บวก997ยกกำลัง4บวก998ยกกำลัง2บวก999ด้วย7เท่ากับข้อใดแล้วก็ให้ช้อยมาเนาะช้อย1ตอบ1ช้อย2ตอบ2ช้อย3ตอบ4ช้อย4ตอบ5ช้อย5ตอบ6ทีนี้เรื่องการหาเศษเหลือน้องอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะใช้วิธีอะไรดีใช้วิธีแบบมอต้นไหมไล่ไปเรื่อยๆไหมว่าเศษเท่าไหร่แล้วมันจะวนเป็นไซเคิลไซคลิกไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้สำหรับม.ปลายเรามีอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้เรื่องทฤษฎีบททวินามหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหรือว่าไม่เคยใช้เลยแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างก่อนละกันเนาะว่ามันจะใช้ยังไงได้บ้างงั้นพี่ยองรู้ตัวอย่างจากอันนี้ละกันเวลาหาเวลาเอา7ไปหาเนี่ยเราหาเศษทีละตัวถูกปะเอา7มาหาเนี่ยเหลือเศษเท่าไหร่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 แล้วเอามาบวกกันแล้วเราค่อยหา7อีกทีหาร7อีกทีจะได้รู้ว่าอ๋อเศษจริงๆที่มันจะเกิดจากการรวมกันเนี้ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่จะหาทีละตัวเนาะเพราะฉะนั้นเริ่มจากอันแรกเลยนะ995อยู่กำลัง16เนาะพิจารณาก่อนครั้งแรกที่เราต้องพิจารณาคือไอตัวข้างในอ่ะก่อนที่จะยกกำลังเนี่ยมันหาร7แล้วเหลือเศษเท่าไหร่มันไม่ลงตัวถูกไหมตรงนี้มันเท่ากับ7คูณ142บวก1เศษอะไรนั่นเองเศษ1นั่นเองเนาะก็คือหมายความว่า7เนี่ยไปหาร995ได้142ครั้งเหลือเศษ1โอเคป่ะแต่ทีนี้พอมันยกกำลัง16อีกล่ะมันจะเหลือเศษ1มั้ยใช่ป่ะพอนี้เราก็ลองมาดูสิเดี๋ยวพี่จะให้ตรงนี้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมสีชมพูนี่นะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก้อนสี่เหลี่ยมสีชมพูบวก1ทั้งหมดยกกำลัง16ทันไหมโดยที่ไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมเนี้ย7มันหาลงตัวแน่ๆเพราะอะไรนี่ไงมันมี7คูณ112อยู่โอเคปะเพราะฉะนั้นต่อเลยทฤษฎีบททวินามบอกว่าพอได้2อันหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง16ปุ๊บทฤษฎีบททวินามจะทำได้ว่าพจน์แรกก็จะกลายเป็น16เลือก0แล้วก็ a กำลัง16ก็คือเอาตัวแรกเนี่ยกำลัง16ไอตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยยกกำลัง16โอเคไหมทันพี่ไหมหลังจากนั้นก็เป็น16เลือก1สี่เหลี่ยมกำลัง15ก็ลดลงมาแล้วก็กลายเป็น1ยกกำลัง1โอเคไหมต่อไปพจน์ต่อไปก็จะไปกลายเป็น16เลือก2สี่เหลี่ยมยกกำลังเท่าไหร่ลดลงมาอีก1ก็เป็น14ถูกปะก็เป็น1กำลัง2แบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์สุดท้ายก็คือ16เลือก16อันตัวสี่เหลี่ยมก็จะเป็นกำลัง0ถูกปะตัวสี่เหลี่ยมเนี้ยกำลัง0เหลือได้เท่ากับ1นั่นแหละแล้วก็1กำลัง16ทันไหมจะเห็นได้ว่าอะไรที่พี่บอกใช่ปะไอตัวสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น1เนาะไม่เกี่ยวแล้วตัวสี่เหลี่ยมเนี้ย7มันหารลงตัวแน่นอนถูกไหมเพราะมันมี7อยู่7คูณอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาเราจับ7มาหารตรงนี้ทั้งหมดเลยหรือ995ยกกำลัง16ตรงนี้ก็จะหารลงตัวถูกปะตรงนี้ก็จะหารลงตัวตรงนี้ก็จะหารลงตัวทั้งหมดเนี้ยหารลงตัวหมดเลย7หารลงตัวแต่มีตรงไหนนะที่มันไม่น่าจะลงตัวเลยตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าไอตัวสี่เหลี่ยมหรือตัวที่7ลงหารลงตัวเนี่ยมันหายไปแล้วเราต้องมาเช็คอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละจะเป็นเศษก็คือเป็นตัวพจน์สุดท้ายนั่นเองที่เราจะมาพิจารณาโอเคไหมพจน์สุดท้ายส่วนพจน์แรกๆเนี่ยมันมี7เป็นตัวประกอบอยู่แล้วแหละยังไงมันก็ต้องหารลงตัวเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่เศษเราก็จะพิจารณาแค่อันนี้เลยถูกปะเรื่องเศษตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เท่าไหร่เป็น16เลือก16ก็คือ1คูณ1คูณ1เศษก็ยังคงเป็น1นั่นเองอันนี้ได้แค่อันแรกเองนะ995ยกกำลัง16หาร7เหลือเศษ1โอเคป่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจมาดูต่ออันที่2เป็นตัวเลขอะไรเอ่ย996ยกกำลัง8ถูกป่ะพี่ก็จะทำเหมือนเดิม996นี่หาร7เหลือเศษเท่าไหร่มันได้142คูณ7อีกแล้วบวก2ทั้งหมดกำลัง8งั้นพี่ก็จะให้สัญลักษณ์เหมือนเดิมนะเอาแบบง่ายๆตรงนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมบวก2ทั้งหมดกำลัง8
แล้วเราก็ใช้ทฤษฎีบททวินามก็คือกระจายวงเล็บต่างๆนี้ออกมาจะได้เท่าไหร่8เลือก0ข้างหน้าก็คือ4เหลี่ยมยกกำลัง8ถูกปะบวกกับ8เลือก1 4เหลี่ยมยกกำลัง7แล้วก็เป็น2ยกกำลัง1 8เลือก2 7ยกกำลัง4เหลี่ยมแล้วกำลัง6แล้วก็2ยกกำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึง8เลือก8ข้างหน้าก็จะไม่มีแล้วถูกปะก็จะเหลือแค่ตัวหลังนี้ก็คือ2ยกกำลัง8เพราะฉะนั้นที่พี่บอกว่ายังไงนะสี่เหลี่ยมเนี่ยมี7อยู่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 หมายความว่าเอา7มาหาไงก็หาลงตัวเราต้องสนใจไหมเนี่ยคำถามคือเราต้องการแค่เศษถูกปะเพราะฉะนั้นเราสนใจแต่โพสต์สุดท้ายได้เลยถูกไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษถูกปะเพราะฉะนั้นเศษมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เศษก็คือ2กำลัง8ซึ่งหาร7อีกที2กำลัง8คือ256ถูกไหม8เลือก8ก็คือ1นะเขียนให้นิดนึง256หาร7เหลือเท่าไหร่7หาร256เหลือเศษ4โอเคป่ะ7 3 21เป็น46 7 6 42เหลือเศษ4โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เศษ1ถูกป่ะตรงนี้ได้เศษ4ต่อไปเรามาหาอันต่อไปกันวิธีเดิมเลยใช้ทฤษฎีบททวินามต่อก็จะกลายเป็น997ทั้งหมดกำลัง4ซึ่ง997เนี่ยหาร7แล้วเหลือเศษเท่าไหร่ทำแบบเดิม142คูณ7เหมือนเดิมนะแล้วมันก็คือเศษ3นั่นเองถูกปะยกกำลัง4ตรงไหนที่7หารลงตัวแน่ๆนะคือก้อนแรกถูกไหมพี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมบวก3ยกกำลัง4เราก็ใช้ทฤษฎีบททวินามก็คือกระจายวงเล็บนั่นแหละออกมามันก็จะกลายเป็น4เลือก0แล้วก็4เหลี่ยมยกกำลัง4บวกกับ4เลือก1 4เหลี่ยมยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลัง1ไปเรื่อยๆ4เลือก4ตรงนี้ก็เป็นยกกำลังศูนย์หรือเป็น1เนาะแล้วก็เป็น3ยกกำลัง4โอเคป่ะตรงไหนที่7หารลงตัวแล้วแน่ๆแล้วเราไม่ต้องสนใจใช่ป่ะเราสนใจแต่เศษถูกป่ะก็คือข้างหน้าเนี่ย7หารลงเพราะฉะนั้นตัวเศษที่เราสนใจคือตัวไหนเอ่ยคือตัวหลังถูกป่ะซึ่งมันเท่ากับเศษก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณ3กำลัง4หรือเท่ากับ81 7หาร81เศษเท่าไหร่7 9 8 12ไม่ได้แล้ว7 8 56ได้เปล่าเศษเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ได้เศษได้เศษอะไรเลยได้เศษ4ถูกไหมโอเคป่ะ77แล้วก็หารเหลือเศษ4เพราะฉะนั้นอันที่3พี่ได้ว่าตรงนี้ก็เศษ4เหมือนกันต่อมามาหาอีกอันนึง998ยกกำลัง2ทำแบบเดิมเลยทำนำหน้าพี่ไปได้เลยนะ998กำลัง2เนี่ยหาร7ลงตัวไหมไม่ลง998ตรงนี้เป็น112คูณ7บวก4ก็คือ998เนี่ยหาร7เหลือเศษ4แล้วตรงนี้หารลงตัวถูกไหมทำแบบเดิมสี่เหลี่ยมบวก4ทั้งหมดกำลัง2ข้างหน้าเป็นอะไรนะก็คืออันนี้ก็ใช้แบบอันนี้ได้เลยถูกปะกำลัง2สมบูรณ์จริงๆมันก็คือเป็นทฤษฎีบททวินามแหละแต่ว่าอันนั้นเราท่องได้แล้วไงเราก็เลยไม่จำเป็นต้องมาเขียน2เลือก2 2เลือก0 2เลือก1โอเคไหมอันนี้เราได้อะไรเลย2หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2โอเคไหมตรงไหนที่7หารลงตัวแล้วเราไม่ต้องสนใจนะตรงนี้ถูกป่ะเพราะมันมี4เหลี่ยมอยู่7หารลงตัวแล้วตรงไหนที่เราต้องสนใจตรงนี้ถูกป่ะตรงนี้นี่น่าจะเป็นส่วนที่เรามาหาเศษต่อถูกป่ะเพราะฉะนั้น7หาร16เหลือเศษเท่าไหร่เศษ2นั่นเองตรงนี้ก็เลยเหลือเศษ2ต่อมาเหลือตัวสุดท้ายแล้ว999เนี่ยหาง่ายๆเลยเนาะได้เท่าไหร่717
7/4 28แล้วก็7/2 14ก็จะกลายเป็นเศษ5อันนี้คิดแบบในใจได้เลยน้องแบบหารธรรมดาได้เศษ5เพราะฉะนั้นอันแรกได้เศษ1เศษ4เศษ4เศษ2เศษ5เราจับมันมาทำไมกันอีกทีเอามามันมาบวกกันอีกทีนึงตามโจทย์เลยเราได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ16ถูกปะได้16ปุ๊บก็เอา7เนี่ยมาหารอีกครั้งนึงเพื่อจะได้เศษเพราะว่า16เนี่ย7มันยังหารลงตัวอีกไงถูกไหมเพราะฉะนั้นลองมาหารอีกรอบนึง7หาร16เหลือเศษอะไรเหลือเศษ2ตอบอะไรเลยตอบข้อช้อยสองข้อนี้เป็นการหาเศษเนี่ยเราอาจจะใช้ถ้าเลขมันเยอะเป็นยกกำลังเยอะอย่างเงี้ยให้นึกถึงทฤษฎีบททวินามได้เลยโอเคปะแล้วเราก็ใช้เรื่องการหาลงตัวนี่แหละสังเกตพจน์เฮ้ยอันนี้หาลงตัวแล้วไม่ต้องคิดเศษแล้วมันเศษศูนย์แน่นอนถูกปะแล้วก็มาพิจารณาตัวหลังก็พอแล้วพอมันเหลือเศษเท่าไหร่แต่ละตัวก็จับมันมาบวกกันหรือลบกันตามที่โจทย์ให้มาแล้วเราก็หารอีกทีถ้า7ยังหารลงตัวอีกแล้วก็จะเหลือเศษสุดท้ายที่7หารไม่ลงตัวอีกแล้วก็คือ2นั่นเอง